ราไม่มีความรู้อ่ะต้องมาปรึกษา iHab CPU ที่เขาเป็นกูรูเรื่องคอมถ้ามีใครสนใจคอมเครื่องใหม่ก็อยากจะให้เขามาลองปรึกษาทางร้าน iHab CPU นะคะถ้าอยากได้คอมโทรหา iHab CPU อยากได้ข้าวโทรหาเปาเหมือนกันเช่นกันนะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHab CPU ครับหลังจากที่เมื่อวานผมไลฟ์สดไปแล้วในส่วนของ i3-12100F กับการ์ดจอ RX6400 นะครับแล้วก็ตัว RAM เป็น 16GB 3200 MHz มีคำถามครับมีคำถามเกิดขึ้นว่ามันจะสามารถใช้จัดสตรีมได้ไหมในวันนี้ผมเลยก็ไลฟ์สดให้ดูนะครับ21,990สเปคเป็นยังไงไปรับชมกันครับ21,990 CPU ขวัญใจเหมือนเดิมฮะ i3-12100F ครับเป็นแกนนำของเครื่องนี้4 Core 8 Thread 4.3 GHz Turbo มันเป็น i3 ที่คุ้มที่สุดตอนนี้ผมพูดเลยแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้โหพี่งบผมเหลือว่ะอัปเกรดเป็น i5 ก็ได้24,490เมนบอร์ดเป็น Asus Prime เหมือนเดิมครับ H610ME DDR4 ฮะซ็อกเก็ต LGA 1700ครับ PCIe 5.0 ครับแรมจะเป็นตัวKingston Fury ครับ 16GB ครับบัส 3,200 MHz ครับ Dual Channel 2ตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแรมส่วนใหญ่ที่ผมให้ไปเนี่ยขั้นต่ำสำหรับเกมเมอร์มันควรจะเป็นแรม 16GB ต่อไปการ์ดจอครับ Sapphire ฮะ AMD Radeon ตัวใหม่เนี่ยนะ RX 6,400 ครับน่าจะเป็นตัวร่างสุดแล้วใน AMD RDNA 2ควรที่จะใส่ 4.0 เพราะถ้าใส่ 3.0 มันยังไม่แรงมันจะดรอปลงกว่านี้เยอะแล้วก็ Power Supply Antec Atom ครับ V50 ครับ550วัตต์ครับเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้ว Storage เป็นของ Hikvision นะครับ SSD ปกตินะ 240GB ทั่วไปฮะอันนั้นคือสเปคที่ผมบอกไปแล้วก็คือราคารวมส่งนั่นเอง 21,990 ดังนั้นเนี่ยผลเทสในตอนเล่นเนี่ยมันมีอยู่ละแต่คำถามคือว่ามันสตรีมได้ไหมนี่คือคำถามดังนั้นถ้ามีคำถามวันนี้ iHab CPU มีคำตอบครับผมเองตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่บน Twitch หรือว่าสตรีมเกมอยู่นั่นเองนะครับการสตรีมเกมผมจะใช้ StreamLabDesktop ในการที่จะสตรีมแล้วผมสตรีมผ่านช่องทาง Twitch นะครับการเซตติ้งตรงนี้นะครับจะสังเกตดูว่า output เนี่ยเนื่องด้วยจากตัว CPU 12100F เนี่ยมันไม่มีการ์ดจอในตัว RX 6400มันก็ไม่มี video encoder ถามว่ามันจะสตรีมได้ไหมมันต้องใช้แกนประมวลผลในการสตรีมนั่นเองนะครับแกนประมวลผลในการสตรีมก็คือ4 Core 8 Thread จาก i3 นี่แหละสังเกตดูตรงวิดีโอนะครับผมจะสตรีมเอาที่ Full HD นะครับ 1920x1080 แล้วก็ output ตรงนี้จะเป็นซอฟต์แวร์นะ encoder จะเป็นซอฟต์แวร์ X264 ที่ bit rate 6,000 นะครับใช้CPU ในการสตรีมดังนั้น 12100F กับ RX6400 บางคนบอกพี่มันไม่มีการ์ดจอในตัวพี่การ์ดจอมันไม่เอนโคดวิดีโอได้นี่ไงเราใช้ CPU ในการสตรีมแม่งเลยง่ายสุดเลยนะครับผมปรับ preset ไว้ที่ very fast ดังนั้นเนี่ยสตรีมอยู่นะสเปคผมบอกไปแล้ว 21,990 สตรีมจะเป็นยังไงบ้างพร้อมยังฮะเกมแรก 5M เอาล่ะนะครับสตรีม 5M กับเครื่องนี้ 21,990 i3-12100F RAM 16GB การ์ดจอ RX 6400แล้วเนื้อขอเช็คเฟรมก่อน67เฟรม70เฟรมครับผมอยู่ในประเทศ Family City ตอนนี้461คนการปรับภาพเปิดเป็น Full HD อยู่แล้วนะครับ 1920x1080 ครับเปิด FXA เป็นออนครับปรับภาพนี่ดูเหมือนเมื่อวานครับทุกอย่างไฮหมดและปิดrefraction MSAA แค่นั้นแต่ที่เหลือตามนี้เลย soft shadow เป็น soft ครับที่เหลือจะ high หมดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ rebel ก่อนแล้วกัน70เฟรมอ่ะอาจจะมีหน่วงบ้าง57เฟรมแต่นี่คือกำลังสตรีมอยู่ครับสังเกต CPU ครับวิ่งค่อนข้างเยอะ 90% แต่ปล่อยมันวิ่งไปอุณหภูมิ CPU อยู่ในเรทปกติคือ65องศาครับปรับ high ทั้งหมดฮะอาจจะมีกระตุกบ้างแต่ก็ดูเฟรมเป็นหลักครับ67โหมันแรงจังวะไอ้เดี๋ยวเซตติ้งหลอกปะเนี่ยนี่นะ Full HD นะครับเปิด FXA เป็นออนฮะปรับ3หลอดปรับทุกอย่างเป็นไฮปิดแค่ Refresh MSAA ครับคนดู200ฮัลโหลมาตะฟักเซิร์ฟ Welcome to iHab CPU right on stream นะครับเมื่อวานมีคนถามไงเมื่อวานแบบมีคนบอกพี่เปามึงไลฟ์สเปคเนี่ยถามตรงๆเหอะสตรีมได้บอกวะนี่สตรีมให้ดูอยู่มาเลเบลเฟรมประมาณ50เฟรมชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับเบิ้มครับเบิ้มหรอชื่ออะไรอ่ะชื่อบี้ครับชื่อคล้ายๆกันเลยชื่อเบิ้มใช่ไหมเขาทำทรงผมเหมือนพี่แหลมเลยอ่ะแหลมไหนแหลมจะเป็นที่ไฟอาร์หรอใช่ครับแหลมเจริญซีฟู้ดหรอแหลมอะไรอ่ะหรือแหลมมอริสันแหลมมารีไฮ
แหลมอะไรอ่ะพี่ไปหลายแหลมจังอ้าวทำไมอ่ะเราชอบแหลมหรอหรือว่าไงอ่ะเราแหลมมาดิเราแหลมหรือเปล่าประเด็นคือเราแหลมหรือเปล่าเราบอกพี่วันนี้เราแหลมหรือเปล่าฮะน้องชายมึงแหลมหรือเปล่ากูถามจริงๆเถอะกูว่าแหลมแล้วกูก็พอตัวด้วยแค่นั้นแหละรู้จักป้าเสียไม่ได้อ่ะเปาเสียไม่ได้รู้จักป้าเห็นว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่คุยไม่รู้เรื่องยังไงอ่ะคุยไม่รู้เรื่องว่ามีคนตายพี่ไม่ถ้าคุยเดี๋ยวน้องใจเย็นน้องพี่เอาน้องพี่รอเล่นพี่รอเล่นพี่รอเล่นหยอกครับหยอกครับหยอกเจอกันนะครับพี่เปาเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบิร์มสวัสดีครับอันนี้ใครครับแฟนหรอหรือว่าไงครับใช่ครับอ๋อโอเคครับขอให้เลิกกันจะไวเดอร์วิดีโอตอนนี้ Full HD ครับปรับเหมือนเดิมนะกลาง low medium visible เงา low พวก shadow จะปิดก็คือปรับ setting เดิมนั่นแหละกลาง medium low อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเราไม่สตรีมตอนที่ไม่สตรีมประมาณเท่าไหร่วะ130ตอนนี้สตรีมละ130เท่าเดิมครับยังไม่เล่นโทษทีเฮ้ยเฟรมโอเคเอ้ย100เฟรมเลยเหรอเฮ้ยเนี่ยเราเล่น Apex อยู่100เฟรมอ่ะฮัลโหลแชทครับแชทครับคุยอยู่ครับกูคุยคนเดียวนี่แหละคุยกับหัวไหล90เฟรม100เฟรมนี่สตรีมเอเป็กนี่ถือว่าโอเคนะสรุปง่ายๆนะไม่สตรีมเนี่ย130พอสตรีมแล้ว90เฟรมก็ยังถืออยู่ในเรทที่มันแบบมันโอเคอยู่นะเว้ย PUBG Full HD ทุกอย่างวิลลี่โลเท็กเจอร์กับวิลลี่ไซเป็นอันตราครับเซตติ้งเดิมนะครับ90เฟรมทุกอย่างวิลลี่โลเท็กเจอร์นี่ดูเซตติ้งอีกรอบ90เฟรมทุกอย่างวิโลเท็กเจอร์กับวิวไซเป็นอันตราครับ 21,990 และกำลังสตรีมอยู่ใช้เครื่องนี้ในการยิงไลฟ์สดในการสตรีมภายในเครื่องเดียวซึ่งหมายความว่าเครื่องนี้นั้นสตรีมด้วยและเล่นสดด้วยภายในเครื่องเดียว2 in 1แต่เฟรมเรทประมาณ99เฟรมก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยคือ PUBG ครับเล่นได้ประมาณนี้นั่นประมาณ100เฟรมใช่ป่ะแชทเข้าใจพี่เปาปะอุ้ยมึงเหยียบกูเลยเหรออ่ะเดี๋ยวพี่สรุปสตรีมก่อนก็ PUBG ก็มัน100เฟรมก็ไปเป็นอันนั้นนะ3เกมก็คือสามารถที่จะสตรีมได้สเปคที่ผมไลฟ์เมื่อวานเอาล่ะนะครับฝากคลิปไว้ด้วยครับ21,990ครับเครื่องนี้จาก iHab CPU ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ